สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่1พฤศจิกายน2566นะครับเป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปตัวเลขน้อยชุดให้นะครับวันนี้มีของอาจารย์อีกทั้งสองท่านมาเสริมด้วยนะครับนำตัวเลขของอาจารย์โอวิษณุอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพมาฝากนะครับยังไงท่านที่ยังไม่ได้ลงทุนวันนี้ก็ยังมีเวลาไปลงทุนนะครับอีกหลายชั่วโมงนะครับลอตเตอรี่จะออกนะครับวันนี้มาดูนิดนึงนะครับตรงกับวันพุธที่1พฤศจิกายนนะครับแรม4ค่ำเดือน11นะครับวันนี้ก็มีดาวย้าย2ดวงนะครับดาวจันทร์จะย้ายเวลา17นาฬิกานะครับ7นาทีแล้วก็ยังมีดาวพุธด้วยดาวพุธนี่ย้ายเวลา15นาฬิกา56นาทีนะครับโหย้ายใกล้ๆออกรางวัลที่1เลยไม่รู้ดาวพุธจะมาหรือเปล่านะครับดาวพุธก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้ววันนี้เลิกบนนะครับเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกแล้วก็เลิกล่างจะเป็นเทสาตีภูมิปาโลก็คือเลิกผู้รักษาแผ่นดินก็เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบเลยรวมถึงการลงทุนเสี่ยงโชคด้วยนะเลิกเทสาตีก็เป็นเลิกข้ามท้องถิ่นเหมาะแก่การลงทุนในด้านการออนไลน์โซเชียลนะครับใครที่ซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็วันนี้จันทร์ทับเกตนะครับก็มีโอกาสที่คู่29จะมาเหมือนกันเลขเด่นวันนี้ก็จะมีเลข5ดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เลข8พระราหูนะครับเพิ่งย้ายวันที่17ที่ผ่านมาแล้วก็ดาวมฤตยูเลข0แรงขึ้นมารวมถึงดาวพุธเลข4นะครับที่มีตำแหน่งดาวย้ายด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งลัคนารวมถึงดาวพระเกศเลข9นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขน้อยชุดกันนะครับก่อนอื่นไปดูผังของผมก่อนนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่ผมให้เลขเด่นนะครับ3 5 8 5 8 3นะครับ3 8 5กลับไปกลับมานะครับเลข3ตัวนี้มีทีเด็ดนะครับผมให้เลข3ตัว3 5 8แต่ต้องกลับด้วยนะครับ8อยู่ในตำแหน่งพลังสูงสุดนะครับลองมาเลข5 8ได้ตำแหน่งดาวย้ายเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคเลข3ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์เลขนี้มีพลังทั้ง3ดวงเลยนะครับเลขชุด2ให้เป็นเลขเด่นรองแล้วกันนะครับที่แรงขึ้นมาก็เท่ากันเลยนะครับสำหรับคะแนนที่ให้อยู่อันดับ2ถึง3ดวงเลยอันดับ1ก็3ดวงนะครับเลข8เลข5เลข3อันดับ2ได้แก่เลข0เลข4เลข9ผมก็เลยเอาเลข3ดวงเนี้ยมาจับเป็น3ตัวอีกชุดหนึ่งเลยก็ได้แก่นะครับ904นะครับเมื่อกี้นะครับ3 5 8ก็แยกออกมาได้3ชุดนะครับตามผังเลยนะครับ35 38แล้วก็58นะครับชุดนี้เป็นชุดเด่นนะครับส่วนชุดรอง904เนี่ยก็มาแยกเป็น0440นะครับ4994แล้วก็0990นะครับของผมเองก็เหลือแค่6ชุดส่วนถ้าใครงบน้อยก็ให้เน้นที่เลขชุดเด่นนะครับ358ก็จะเหลือ3ชุด6คู่ก็ต้องกลับด้วย35 53 38 83 58 85นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเลข5กับเลข8จะมาถ้าเป็นไปได้มา5885เลยผมซื้อลอตเตอรี่ไป20คู่ซื้อคู่เดียวนะครับช่วงนี้งบน้อยนะครับมีภาระที่จะต้องใช้เงินเยอะก็เสี่ยงโชคไปเล่นคู่เดียวเลยนะครับ5885เพราะว่าดาวพระราหูย้ายเข้าราศีมีนเป็นบ้านของดาวมฤตยูได้ค่าจะมาก็ขอให้มางวดนี้นะครับถูกสัก20คู่นะครับจะได้โอนเงินไปให้สมาชิกจะได้ลดหนี้ลงไปบ้างนะครับต่อไปไปดูของอาจารย์โอวิษณุนะครับอาจารย์โอให้เด่นดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็ เด่นพระเกศเลข9แล้วก็เด่น2เลขนี้เด่นเหมือนกันเลยเด่นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็พระราหูเลข8นะครับอาจารย์โอให้4ตัวเหมือนกันนะครับ2 9 5 8นะครับจับคู่3ตัวไว้ให้นะครับ8 2 9 2 8 5ตามผังเลยนะครับเลขเจาะนะครับมี6คู่เหมือนกันนะครับ31 42 58 70 86แล้วก็90นะครับก็เลขชุดนี้ก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเด่น29รอง58นะครับต่อไปมาดูเลขของผังของท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะครับอาจารย์สัมพันธ์ให้เด่น0กับ3นะครับก็ดาวแรงใกล้เคียงกันมากเลยครับไม่หนีกันเท่าไหร่รอง1กับ8นะครับเด่น0 3รอง1 8นะครับอาจารย์ให้เลข3ตัวมา3คู่นะครับ8 2 7 2 4 5แล้วก็3 4 0นะครับเลขเจาะ6ชุดเหมือนกัน30 18 40 12 27แล้วก็82นะครับก็วันนี้นะครับเราทั้ง3ท่านทั้ง3อาจารย์ให้เลขเหมือนกันก็คือเลข8นะครับให้เลขเหมือนกันก็คือเลข8แล้วก็เลขรองที่เหมือนกันของเหมือนของผมกับอาจารย์โอนะครับก็คือเลข5นะครับส่วนของผมที่เหมือนกับอาจารย์สัมพันธ์ก็คือเลข3กับเลข0ดังนั้นก็ขอให้เลขของเราทั้ง3คนนะครับโดยเฉพาะเลข8วันนี้นะครับขอให้เข้าแล้วก็เลข5กับเลข3ด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เวลา 15.45 นาทีเราก็จะรู้แล้วว่าเลขท้าย2ตัวออกอะไรแล้วก็ 15 นาฬิกาโดยประมาณ 55 นาทีก็จะรู้ว่านะครับรางวัลที่1ออกอะไรก็มาลุ้นกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ผมจะขึ้นไปที่วัดผาประตูทองนะครับจะนำเงินกฐินไปนะครับมอบให้กับทางวัดแล้วก็จะไปฉลองงานกฐินกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับประธาน 1,000 บาทรองประธาน 500 บาทกรรมการ 100 บาทนะครับยอดผมจะแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับก็เช้าวันที่ 26แล้วก็จะนำยอดที่ได้รับทั้งหมดนะครับถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อพระประจักษ์นะครับก็ยังไงก็ท่านที่สนใจก็เบอร์call centerขึ้นหน้าจอแล้วแล้วก็ฝากด้วยนะครับกระจกแปดเหลี่ยมนะครับใครที่มีโชคงวดนี้ก็สั่งเข้ามานะครับโชคเริ่มเดินทางมาหาเราแล้วก็นะครับมีกระจกติดไว้ที่หน้าบ้านตั้งจิตอธิษฐานเรียกทรัพย์รับโชคอยากได้โชคก็ต้องขอก็ต้องอธิษฐานนะครับเป็นกฎแรงดึงดูดในการดึงดูดโชคเข้าหาเราใครที่มีความเชื่อความศรัทธาทำบ่อยๆนะครับทำทุกวันทำสม่ำเสมอโชคจะเข้ามาหาเราบ่อยๆทุกวันและก็สม่ำเสมอนะครับสามารถติดต่อ call center ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่มีโชควันนี้นะครับแนะนำให้ทำบุญนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับบารมีบุญกุศลให้กับตัวเราเองจะทำบุญที่ไหนก็ตามสะดวกนะครับเพื่อที่เราจะได้มีนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับยังไงก็วันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคแล้วก็รับทรัพย์กันทั่วๆหน้าเลยนะครับแล้วก็ติดตามผมได้เป็นประจำทุกวันนะครับตัวเลขรายวันฮานอยนะครับทุกวันเลย6 โมงเช้าท่านที่เป็นนักลงทุนรายวันก็สามารถเปิด YouTube เข้ามาดูได้แล้วประมาณสายๆนะครับ10 โมงเป็นต้นไปก็จะมีการทำนายดวงของคนเกิดทั้ง7 วันเลยไล่ไปตอนนี้นะครับก็เช้านี้นะครับถึงวันพุธและพรุ่งนี้เป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสจะได้รู้ว่าเคล็ดลับที่เราจะต้องไปเสริมเรื่องของการเงินและโชคลาภมีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปที่ผมจัดกับอาจารย์โอ วิษณุนะครับแล้วก็คลิปส่วนตัวผมนะครับเลขนำโชคจากราศีงวดต่อไปงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเศรษฐีใหม่และท่านที่มีโชคได้ค่ากับข้าวนะครับและมีทรัพย์รับโชคกันนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ชาญโฮลี่ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ